นเปิดตัว iPad Air รุ่นใหม่ของปี2024ออกมาแล้วนะคะเปิดตัวมาในงาน Apple Event Let Loose ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2024ซึ่งก็เป็นเวลา3ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนี้จะมาสรุปให้ฟังว่า iPad Air รุ่นใหม่มีอะไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าไฮไลท์คืออะไรตามมาชมคลิปนี้ได้เลยรอบนี้ Apple เปิดตัว iPad Air ออกมามีทั้งหมด2ขนาดหน้าจอด้วยกันนะคะได้แก่หน้าจอ11นิ้วและ13นิ้วซึ่งหน้าจอ13นิ้วเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่อยู่ใน iPad Air ก็คือมี2ขนาดหน้าจอให้เราเลือกซื้อนั่นเองดีไซน์โดยรวมของ iPad Air นะคะยังคงเหมือนเดิมเลยเขาจะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องแบบแฟลตนะคะหรือว่ามีความเหลี่ยมนิดหน่อยนะคะแล้วก็สีสันของตัวเครื่องในรอบนี้มีให้เลือก4สีด้วยกันนะคะได้แก่สีฟ้าสีม่วงสี Starlight แล้วก็สีเทา Space Gray ค่ะตัวกล้องนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คือกล้องหน้าที่ถูกปรับมาวางในแนวนอนค่ะทำให้เราสามารถประชุมออนไลน์ไปด้วยพิมพ์คีย์บอร์ดบน Magic Keyboard ไปด้วยแบบง่ายๆเลยส่วนกล้องหลังเป็นกล้องหลัง12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นะคะถัดมาดูที่สเปคภายในกันค่ะ iPad Air ในรอบนี้นะคะอัปเกรดมาใช้ชิป M2 ที่เขาบอกว่าเร็วกว่าชิป M1 ถึง 50% แน่นอนว่าถ้าเป็นชิป M2 นะคะก็จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของ iPad Air ครั้งใหญ่ด้วยนะ CPU เนี่ยเขาให้มา8คอ GPU ให้10คอแล้วก็ Neural Engine 16คอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสิ่งนี้จะทำให้ iPad Air รุ่นใหม่เนี่ยสามารถรันฟีเจอร์ AI ต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะใช้ 5G แล้วก็รองรับ Wi-Fi 6E เวลาที่เราจะสแกนนิ้วเข้าไปนะคะเขารองรับ Touch ID เหมือนเดิม iPad Air ยังไม่รองรับการสแกนใบหน้าด้วย Face ID นะคะหน้าจอของ iPad Air นะคะรุ่นนี้เขายังใช้เป็นหน้าจอ LCD เหมือนเดิมไม่ได้รับการอัปเกรดไปใช้หน้าจอแบบใหม่แต่อย่างใดค่ะสำหรับอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air รุ่นใหม่ได้นะคะก็จะได้แก่ Apple Pencil Pro ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่แล้วก็ Apple Pencil Port USB-C ค่ะและที่สำคัญรองรับ Magic Keyboard ด้วยสำหรับ iPad Air นะคะมี4ความจุให้เลือกซื้อได้แก่128GB 256GB 512GB แล้วก็1TB นะคะตัว iPad Air 11นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา 23,900 บาทส่วน iPad Air รุ่น13นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 29,900 บาทค่ะและสำหรับคนที่อยากได้รุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะคะเขาก็มีขายเช่นกันใน iPad Air นะเริ่มต้นที่ราคา 29,900 บาทค่ะสิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันได้แก่ตัว iPad นะคะแล้วก็จะได้สายชาร์จแบบ USB-C to USB-C ซึ่งเป็นสายถักนะคะแล้วก็มีการแถมอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด20วัตต์มาให้ในกล่องด้วยสำหรับวันสั่งซื้อและวันเปิดขายในไทยอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีสามารถติดตามข่าวสารแบบรวดเร็วได้ที่หน้าเพจ iMod เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบ iPad จอใหญ่นะคะเน้นทำงานเน้นดูหนังแบบเต็มตาก็ขอแนะนำเป็น iPad Air รุ่นใหม่ขนาด13นิ้วเลยนะคะแรงเร็วแล้วก็หน้าจอใหญ่น่าจะถูกใจใครๆหลายๆคนเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปข้อมูลการเปิดตัวของ iPad Air รุ่นใหม่ของปี2024นะคะใครรออยู่บ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะส่วนคลิปรีวิวเต็มนั้นรอชมได้ที่ช่อง iMod Official ของเราเลยค่ะฝากกดติดตามไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะสำหรับคลิปนี้นุ้งนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ